ถ้าพบกับแนนดิกออนทัวร์แต่วันนี้แนนดิกจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันวันนี้เราจะมีถุงช้อปปิ้งอยู่3ถุงนะคะก็ถุงแรกเลยก็จะเป็นของพรีมัทแนนอยู่เบลเยียมนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูแล้วก็แนนก็คงไม่น้อยมีวิดีโอเยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูนะคะนี่ก็เป็นชุดเอี่ยมไม่รู้แนนจะใส่สวยไหมเนาะจะเห็นไหมอ่ะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแนนให้ดูยกขึ้นนิดเอาไว้ข้างล่างนะก็ได้เนาะนี่เป็นชุดเยี่ยมค่ะชุดแบบนี้เลยแนนก็จะเป็นคนอ้วนอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ไซส์48แนนอ่ะมาจากเมืองไทยแรกๆเลยอ่ะแนนก็จะใส่ไซส์38ตอนนี้ก็48ละ10ไซส์ขึ้นมาอันนี้ก็ชุดเอี้ยมรู้ไหมคะราคาเท่าไหร่ของเปรมัดเนี่ยของเปรมัดหรือไงนี่แหละจะเป็นพี่ราคา15ยูโรถูกมากก็นี่นะคะนี่อันนี้ชิ้นแรกเปิดถุงดูพออีกของนี่นะคะนี่ยี่ห้อมันกับหน้ากับหลังไม่แน่ใจนี่ก็ถุงที่สองมีประมาณ3-4ชิ้นมั้งอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนี่เลยสวยไหมสวยไหมเย้สวยสวยสวยเอาไว้ใส่น่าจะไว้ใส่เป็นสเปนก็ใส่หน้าร้อนที่นี่ก็ร้อนละวันนี้ก็อยู่ที่28นะคะที่เบลเยียมนี่เลยเดี๋ยวแนนจะใส่ให้ดูแล้วก็จะมีนี่อันนี้เสื้อตัวละ5บาทโอ้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้เอาตัวนี้36อันนี้11ยูโร46ไซส์เพราะว่าถ้าเป็นเสื้อแบบนี้หลวมๆเนี้ยใส่46ได้อันนี้ก็5ยูโรค่ะอันนี้ก็คือเอาป้ายออกแล้วเคยลองใส่แล้วแต่ไม่มีรูปเดี๋ยวจะใส่แต่แล้วก็จะมีชุดนี้เป็นชุดเอี๊ยมอีกนั่นแหละชุดเอี๊ยมยีนฟอกสวยไหมสวยไหมใส่เป็นกางเกงก็ราคาอยู่ที่15ยูโรเย้ถูกมากตัวที่2ก็จะเป็นเสื้อขอโทษที่ไม่ได้รีดนะคะก็ครั้งแรกเลยที่แนนเอามาเปิดถุงช้อปปิ้งนี่อันนี้ก็48เพราะต้องการที่จะใส่ให้มันหลวมเพราะเราอาจจะไปกินเยอะแล้วก็อ้วนขึ้นไม่อยากใส่ซื้อบ่อยอันนี้เดี๋ยวให้ดูราคา7ยูโรถูกมากอันนี้หมดละของเปรมัสโลไม่มีเลยนี่ก็จะเป็นของนิวลูกอันนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนไซส์48ละ46นี่หว่าสี่หกเนี่ยคับนิดๆแต่สวยมากดูตุ่มเป็นลายขาดว้านี่เห็นไหมสวยตัวนี้ราคาอยู่ที่19ยูโรเห็นไหมอ่ะสิบเก้ายูโรนะคะแล้วก็ที่ซื้อตัวนี้เป็นกางเกงวอร์มเอาไว้ใส่ขึ้นเครื่องสบายมากเห็นไหมว้าวยืดได้อันนี้ก็เป็นแถบสีรู้ไหมที่ซื้อเพราะมันมีเสื้อตัวเนี้ยเข้ากันดีมากเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะวันเสาร์นี้แหละจะออกจะใส่ไปร้านหลุยส์ฟิตตองแล้วก็ตัวนี้ค่ะของ New Look ตัวนี้จาก30ยูโรเหลือ10มันไม่ค่อยจับภาพอ่ะนี่เหลืออยู่ที่15เพราะอะไรรู้ไหมที่ซื้อเพราะเสื้อแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแพง30บาทแล้วมันเป็นเสื้อคลุมอย่างเงี้ยเอาไว้ไปฮอลิเดย์ได้ช่วงหน้าเลนเทอร์หรือเนี่ยโอนะใส่โอถูกไหมเนาะนี่เห็นไหมสวยนะคะก็หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวแนนจะใส่แล้วจะถ่ายรูปลงให้ดูนะคะเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ